ก็สัปดาห์นี้เรามีเวลาในการเตรียมความพร้อมก็ประมาณ 5-6 วันนะก็ถือว่าพอสมควรนะครับเรามีนักเตะที่ติดโทษแบนที่คนเดิมก็คืออัมโบนะครับแล้วก็มีล่าสุดก็คือน้องเบนนะเบนนะครับที่ติดเพิ่มอีกคนในโควต้ายู21นะครับนะแล้วก็เกมนี้เราก็ได้สมชายมาเอียดนะครับนะซึ่งกลับมาฝึกซ้อมนะครับนะตอนนี้ก็มีผู้เล่นที่ต้องเช็คความพร้อมก็คือเจรวุฒินะครับนะที่สารุสังเพชรที่บาดเจ็บนะบาดเจ็บไม่สบายนะครับในช่วงโปรแกรมนะสัปดาห์นี้เราก็ซ้อมค่อนข้างจะหนักนิดนึงเรามีการเพิ่มการฝึกซ้อมช่วงเช้านะครับนะ 2-3 วันนะครับเพื่อเพิ่มความฟิตนะของนักเตะหลายๆคนที่ยังขาดอยู่ที่ผ่านมายังทำได้ไม่ดีนะครับนะสัปดาห์นี้เราก็เลยเพิ่มโปรแกรมตรงนี้ให้น้องทุกคนมีความพร้อมมากขึ้นนะครับก็โอเคการเจอสิงห์บุรีก็เป็นทีมที่ดีนะครับเขาก็เล่นกับทีมใหญ่ค่อนข้างดีนะแล้วก็มีจุดแข็งนะพอสมควรนะครับนะเกมนี้เราเล่นในบ้านนะครับก็เป้าหมายเราก็ต้องพยายามที่จะเก็บ3คะแนนนะครับนะเพื่อเกาะกลุ่มหัวตารางนะครับนะส่วนเรื่องของตัวผู้เล่นก็แน่นอนเราก็พยายามจะใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดนะแล้วที่พร้อมสุดในเรื่องของความฟิตแล้วก็เรื่องของแท็กติกในการที่จะลงเล่นในเกมวันอาทิตย์นี้ครับมองสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงครับเหลือเกมในบ้านแล้วเกมที่เยือนอีกกี่นัดครับตอนนี้คือเรามีเกมในบ้านก็ประมาณ 6-7 เกมนะครับเพราะเรามีเกมเยือนคือเยือนแม่สอดนะเยือนแม่โจ้เยือนอุตรดิตนะครับนะก็แน่นอนสถานการณ์นี้ผมก็บอกว่าทุกทีมนะก็มีโอกาสพอๆกันแม้กระทั่งอุตรดิตนะครับถึงแม้อุตรดิตจะมีคะแนนนำอยู่ประมาณ 6-7 คะแนนนะจากเรานะครับนะเราก็ห่างจากโซนพื้นที่แชมเปี้ยนลีกเนี่ยแค่1คะแนนดังนั้นทุกๆเกมก็ถือว่ามีความหมายนะครับเราก็พยายามย้ำกับน้องๆแล้วก็พยายามทำงานให้หนักนะเราก็พยายามรักษามาตรฐานแล้วก็ทำให้ตามเป้าหมายในแต่ละเกมที่เราต้องพยายามเก็บ3คะแนนทุกๆเกมนะครับแต่เราก็พยายามมองเกมต่อเกมเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะเกมที่เราจะเจอกับสิงห์บุรีนะครับเราก็ต้องพยายามเก็บ3คะแนนนะให้ได้ตามเป้าหมายแล้วก็ในส่วนของแมตช์ต่อไปก็แน่นอนเราก็คิดว่าก็เป็นเกมที่ไม่ยากแล้วก็คงจะไม่ง่ายนะครับถ้าเรามีความพร้อมนะทุกๆเกมก็ถือว่าสำคัญนะครับพูดถึงตำแหน่งผู้สาประตูอย่างโควิดที่ได้รับโอกาสลงสนามก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีตรงนี้หนักใจไหมครับในการเลือกแต่ละคนลงสนามก็เราสร้างทีมก็พยายามจะให้นักเตะทุกคนได้รับโอกาสแล้วก็มีการแข่งขันภายในทีมเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าต้องยอมรับเรามีโควต้ายู21ที่เราจะต้องใช้2คนลงการเล่นแล้วก็มียู23อีก1คนนะครับนะสังเกตเห็นว่าทีมเราจะไม่ใช้โควต้ายู21แค่ลงไปเล่นเท่านั้นนะครับเราพยายามพัฒนาน้องๆให้เขาได้รับโอกาสและได้ลงเล่นตามแท็กติกแล้วก็ตามความเหมาะสมนะครับนะเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเพื่อให้เขาลงไปแล้วก็เปลี่ยนเขาออกนะสังเกตได้งั้นแน่นอนในทุกๆตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโควต้าที่ไม่ใช่โควต้าเยาวชนหรือโควต้าอยู่21 23ทุกคนต้องแข่งขันกันนะครับแล้วก็ตามความเหมาะสมตามแท็กติกนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่านักเตะคนนี้เล่นดีนะครับแต่ว่าบางเกมอาจจะได้รับโอกาสบางเกมจะไม่ได้โอกาสนะต้องคำนึงว่าเรามีโควต้าอยู่21ที่เราจะต้องเอาลง2คนทุกๆเกมนะครับและเราก็ไม่อยากจะนะครับต้องให้เขาลงไปเล่นเพื่อ10นาที15นาทีอย่างทีมอื่นเขาทำนะสังเกตทีมเราก็จะใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็พยายามฝึกซ้อมน้องๆให้หนักแล้วก็พอเขาลงไปเนี่ยก็สามารถทำผลงานดีโดยเฉพาะตอนเนี้ยคือก็มีอยู่ 2-3 คนนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กของพิษณุโลกเองนะครับน้องเบนซ์เอ่ยแล้วก็โน่นะครับก็ทำผลงานได้ค่อนข้างประทับใจแฟนบอลแต่เห็นว่าเขาได้รับโอกาสแล้วเขาก็ทำงานหนักงั้นเราก็ต้องเปิดโอกาสให้น้องพวกเนี้ยได้ทำงานให้เต็มที่และลงเล่นอย่างเต็มที่นะเพื่อจะพัฒนาพวกเขาแล้วก็เขาจะช่วยทีมเราได้ดั่งเต็มความสามารถนะครับงั้นในเรื่องตรงเนี้ยตัวผู้เล่นต่างๆแม้ทั้งสามประตูก็แน่นอนเราต้องการให้ทุกตำแหน่งมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูกองหลังนะโควต้ายู21ต้องแข่งกันยู23ต้องแข่งกันแม้กระทั่งผู้เล่นต่างชาติก็ต้องแข่งขันกันแน่นอนนะครับเราก็พยายามพัฒนาตรงนี้แล้วก็พยายามคุยกับน้องๆนะครับนะทีมเราก็ต้องมีการสลับหมุนเวียนนะครับตำแหน่งผู้เล่นตามความเหมาะสมแล้วก็ตามแท็กติกที่เราวางลงไว้ในแต่ละเกมครับผมพูดถึงสนามแข่งขันใหม่ย้ายมา2นัดแล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างครับ
ก็แน่นอนนะครับเรามาเล่นที่สนามมอในเรสวนหรือมอนอนก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากทางมหาลัยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณทางมหาลัยไว้ณโอกาสนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็แน่นอนคือแฟนบอลนะแฟนบอลก็นะเข้ามาให้เป็นกำลังใจกันค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็ทำให้นักฟุตบอลมีแรงกระตุ้นแล้วมีพลังในการเล่นนะครับแล้วก็แน่นอนสนามก็เป็นสนามที่มีความพร้อมนะครับนะเราสามารถเล่นตามแท็กติกแล้วก็สามารถเล่นได้ตามวิธีการที่เราวางไว้สังเกตฟุตบอลเราให้เป็นฟุตบอลที่เน้นบอลเร็วและบอลกับพื้นนะสร้างความสนุกความเล้าใจให้แฟนบอลคิดว่าตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับที่เราได้เล่นสนามที่มอนอนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะการเล่น18นาฬิกาแล้วก็มีแฟนคลับนะที่เหนียวแน่นนะตามมาคอยให้กำลังใจกันที่สนามใน2เกมที่ผ่านมาก็ถือว่าสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็สร้างแรงผลักดันให้กับทีมงานและนักฟุตบอลเป็นอย่างดีครับผม